สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนทีนี้จะมาบอกวิธีการถ่ายวิดีโอก็คือมาตรงนี้เปิดปุ๊บทีนี้ก็หมุนตรงนี้จากภาพเป็นวิดีโอทีนี้ก็จะได้วิดีโอทีนี้มันมีกล่องเหมือนเดิมแต่ว่าเวลามีกระดาษมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเราจะถ่ายเวลาเราจะโฟกัสเรากดเครื่องหนึ่งตรงนี้ปุ๊บมันจะโฟกัสเนี่ยโฟกัสสีเขียวๆครึ่งหนึ่งกดครึ่งหนึ่งแบบนี้กดครึ่งหนึ่งคือเอาแค่แตะเบาๆนี่ยังไม่ได้กดเห็นป่ะมันจะเป็นสีเขียวกดครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยโฟกัสเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เวลาจะถ่ายเวลาจะถ่ายต้องกดปุ่มนี้ Start Stop แล้วสมมติมีกระดาษปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้สมมติถ้าจะซูมเข้าซูมออกก็ซูมเข้าซูมออกก็คือเหมือนตรงนี้นี่ซูมออกซูมเข้าทีนี้พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้แล้วเวลาจะดูก็คือดูตรงนี้ก็จะเห็นดูตรงนี้ก็จะมีกระดาษปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามสเต็ปเลยแล้วก็ซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกซูมออกแล้วปุ๊บซูมเข้าปุ๊บซูมออกกับซูมเข้าก็คือตรงนี้เนี่ยส่งเอาส่งเข้าส่งออกก็ประมาณตรงนี้มันก็จะส่งเข้าส่งออกประมาณนี้แหละการถ่ายวิดีโอ